14ปีแล้วที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอยู่ภาพมายาคติที่ทุกคนต่างมองเห็นเป็นเพียงภาพแห่งความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันนำมาสู่ผลกระทบหลายๆอย่างในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสวัสดิภาพและความสุขของคนในพื้นที่เองทุกคนต่างต้องการความปลอดภัยในชีวิตคุณทราบหรือไม่ว่าผู้ประกอบการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่ปิดตัวลงก็เลือกที่จะย้ายไปที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้สาเหตุมาจากอะไรกันเราจึงได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยความสุขพื้นฐานโดยรวมล้วนมาจากความปลอดภัยทั้งสิ้นดังนั้นเราจึงตั้งคำถามต่อไปว่าเราจะสร้างความปลอดภัยอย่างยังไงได้บ้างให้เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พวกเราทั้งหมดจึงได้คิดไอเดียที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่า Safe Zone Safe Life Safe Zone Safe Life Application ที่มีคอนเซปต์เกี่ยวกับ Human Security ความปลอดภัยกิจวัตรและความสุขสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้ง่ายมากขึ้นทำให้รู้สึกปลอดภัยกับทุกคนซึ่งเราจะนำข้อมูลมาจากงานวิจัยที่ไม่ได้พัฒนาต่อและรวมไปถึงข้อมูลสถิติจาก GIS ด้วยมีปฏิบัติการบอกตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงรูปแบบการทำงานคล้ายกับการบอกเส้นทางของ GPS เราจึงนำไอเดียนี้มาประยุกต์ในการบอกตำแหน่งที่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบรวมไปถึงพื้นที่ซื้อขายเลขเปลี่ยนของคนในพื้นที่ให้สะดวกมากขึ้นทุกคนจะเข้าถึงการบริการในชีวิตที่ปลอดภัยเมื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นเราเชื่อว่าเศรษฐกิจก็จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ